สวัสดีครับฮิบิไรเดนครับวันนี้มาเรียวไฟฉาย E-Tag นะครับหรือว่า Eagle Tag ตัวนี้เป็น D25C2 Mini นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันTwist นะครับ Twisty ก็คือเป็นการใช้การปรับระดับความสว่างหรือเปลี่ยนโหมดด้วยการหมุนหัวนะครับไฟฉายตัวนี้ไม่ใช่ไฟฉายรุ่นใหม่นะครับออกมานานแล้วนะครับสังเกตได้ว่า LED ยังเป็น Cree XPG2 R5 อยู่เลยนะครับซึ่งก็นานแล้วนะครับ15 more lumens ก็คือแบบโฆษณาสมัยก่อนนะครับตัวนี้ผมสั่งจากประเทศจีนนะครับก็ราคาจำไม่ได้นะครับแต่น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,000กลางๆค่อนไปทางปลายนะครับจากต่างประเทศนะครับไม่ได้ซื้อในไทยปกติแล้วยี่ห้อนี้บริษัทไทยพาวเวอร์ไลท์เคยเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นะครับแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าเว้นช่วงไม่สั่งเข้ามา 2-3 ปีแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ถือครองลิขสิทธิ์แล้วนะครับหรือว่าถือครองอยู่แต่ก็คือไม่มีการทำตลาดแล้วนะครับยี่ห้อนี้จริงๆเองก็เป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไฟฉายห่วยๆใดๆทั้งสิ้นนะครับดีเลยนะครับรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า D25C2 Mini นะครับความสว่างสูงสุดนะครับ493LED lumens นะครับแสงถ้าเป็น OTF lumens ก็343 OTF lumens นะครับ Cree XPG2S2 นะครับ run time ก็จะบอกอยู่เลยว่า 1.5 ชั่วโมง5ชั่วโมง20ชั่วโมงแล้วก็100ชั่วโมงขึ้นไปแบตเตอรี่เป็น double A นะแต่ผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเท่าที่ลองสัมผัสบอดี้มันดูไม่น่าจะใช่ double A นะครับน่าจะเป็น CR123 มากกว่านะครับ output มีทั้งหมด4 level นะครับแล้วมีโหมดพิเศษ5โหมดนะครับมีโหมด SOS flash SOS beacon นะครับสโตรบ Hard Adderdy High Tree แล้วก็ IPX8 นะครับ Custom Made Natural White นะครับผมชอบแสงธรรมชาติมากเลยนะครับเราลองมาดูข้างในกันเลยนะครับเปิดกล่องมาข้างในมีอะไรมาบ้างนะครับมีเป็นเหมือน Warranty Card นะครับแล้วก็มีโฆษณานะครับ Register Your New E-Tag นะครับคือลงทะเบียนรับประกันนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดของอุปกรณ์นะครับเป็นภาษาอังกฤษมีโวลเทจมีคำเตือนแล้วก็จะมีวิธีใช้งานนะครับทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับในถาดซึ่งก็มาพร้อม2นะครับตรงนี้จะมีอะไหล่มาให้เป็นสายคล้องมือนะครับมีโอริงเล็กๆนะครับ1เส้นแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับอยู่ใน2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงซองนะครับ E-Tag ก็ทำออกมาเป็นซองแข็งนะครับซึ่งด้านข้างด้านหน้าเองก็แข็งนะครับแล้วก็จะปิดไว้ด้วยพูดเดอะดอทเป็นแป๊กนะครับแป๊กกระดุมอย่างนี้ด้านหลังก็จะเป็นเบลล์ลูปโมลลี่ลูปแล้วก็จะมีดีริงพลาสติกอยู่ข้างหลังซองมีโลโก้ E-Tag ข้างหน้าด้วยนะครับดึงออกมาก็พบว่าตัวซองทำออกมาได้แข็งแรงดีมากๆเลยนะฮะใส่เบสเซอร์อัพเบสเซอร์ดาวก็ได้แต่ว่าค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงเพราะตรงนี้มันหนีบตัวไฟฉายไว้ไม่ให้มันไหลออกมานะครับซึ่งก็แน่นประมาณหนึ่งนะไม่เลื่อนหลุดออกมาง่ายๆนะครับตัวไฟฉายเองก็เป็น Compact EDC นะครับซึ่งเป็นไฟฉายขนาดพกพาที่เรานิยมพกกันนะครับเป็นไซส์ขนาดที่จะเรียกได้ว่าเล็กก็ไม่เล็กจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่นะครับคืออยู่ในกำมือแล้วถือว่าจับถือถนัดดีนะครับในรุ่นนะครับ D25 เนี่ยจะมีทั้งเวอร์ชันกดตูดเวอร์ชันหมุนหัวไทเทเนียมแล้วก็แต่ละเวอร์ชันที่ทำออกมาจะมีทั้งเป็นสีนะครับ LVD สีขาวสี UV Nichia CRI แล้วก็เป็น Warm Light Natural White อะไรมีหมดเลยนะครับมี 4-5 แบบเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมเลือกมาเป็น Natural White นะครับซึ่งกล่องตะกี้ก็เป็น Cree XPG2 R5 นะครับส่วนของ Body เองก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลอยอนไดสีดำนะครับอย่างที่เห็นในวิดีโอ Bezel รุ่นนี้ทำด้วย Stainless Steel นะครับแล้วก็จะมีการยิงเลเซอร์เตือนไว้ว่าอย่ามองไปที่แสงนะครับกระจกเป็นแก้ว Tempered Glass นะครับซึ่งก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีมี reflector เป็น orange peel นะครับผิวส้มแล้วก็ LED เป็น Cree XPG2 R5 นะครับ natural white นะครับด้านข้างก็จะมี no ring นะครับเอาไว้จับหมุนหัวอย่างนี้นะครับเพราะรุ่นนี้ผลิตออกมาเป็นแบบหมุนหัวปรับความสว่างนะครับไม่มีสวิตช์ท้ายใดๆนะครับมีโลโก้ E-Tag อยู่แล้วก็ Eagle Tag นะครับนี่เป็นโลโก้เก่านะครับชื่อเก่าคือ Eagle Tag นะครับชื่อใหม่คือ E-Tagแล้วก็มีชื่อรุ่น D25C2 Mini นะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นของเขานะครับส่วนของบอดี้เองก็ทำโนริงเป็นไดมอนด์ละเอียดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพ็อกเก็ตคลิปนะครับซึ่งผลิตด้วยสแตนเลสสตีลทำ PVD สีกันเมทัลนะครับด้านๆเจาะรูไว้เพื่อความสวยงามแล้วก็ใส่สายคล้องได้นะครับยึดไว้ด้วยสกรูสตาร์นะครับ2ตัวบริเวณฝาท้ายซึ่งถ้าเราไม่ชอบเราก็ถอดออกได้นะครับแต่ผมแนะนำให้ติดไว้ดีกว่าเพราะว่าไฟฉายพวกนี้
ไม่ต้องใช้ซองพกหรอกนะครับจริงๆใช้พกทั้งตัวมันอย่างเงี้ยเหน็บกระเป๋าเสื้ออะไรเงี้ยมันจะโอเคมากเลยในรุ่นที่เป็นคลิกกี้นะครับคือคลิกที่ตูดเนี่ยก็จะสะดวกใช้งานกว่านี้นะครับส่วนของท้ายเองก็จะมีรูนะครับสำหรับใส่สายคล้องนะครับเผื่อไว้อีกแล้วก็ใส่สปริตริงด้วยแล้วก็ท้ายเองก็จะมีโลโก้ X-Tack สามารถวางเทลสแตนดาร์ด Anti Rolling ก็ทำได้ด้วยนะครับดีเลยเรามาดูข้างในกันเลยนะครับฝาท้ายรุ่นนี้ถอดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าบริหารนะครับการใช้งานด้วยการเปิดหัวออกมาจะเห็นว่ามี reverse polarity protection นะครับเป็นคอนแทคแล้วก็เกลียวเป็นเกลียวสแควร์มีโอริงตั้งมาแล้วท่อค่อนข้างหนาในคู่มือบอกใช้ double A นะครับแต่ผมไม่คิดว่าเป็น double A เราลองดูกันนะครับใส่เข้าไป double A เนี่ยแทบจะเลยออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ไม่ได้ใช้ double A นะครับเขาน่าจะแปะสติกเกอร์มาผิดนะครับก็ใช้1 2 3นะครับ2ก้อนนะครับใช้18650ไม่ได้นะครับเพราะว่า18650อ้วนไปหน่อยนะครับยัดไม่ลงนะครับก็ใช้1 2 3ใช้แล้วทิ้งนะครับ2ก้อนนะครับลงไปอย่างนี้แล้วก็ปิดฝากลับเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับทันทีที่คอนแทคสัมผัสกันกับตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะมีการติดขึ้นมานะครับใช้งานได้เลยคือหมุนไปนิดนึงก็ติดเลยนะครับเห็นไหมฮะแสงไม่ได้แรงเวอร์วังอะไรอลังการอะไรนะครับเพราะเป็นไฟฉายเหมือนกับออกแบบมาให้ใช้งานแบบเป็น everyday carry นะครับตอนนี้เปิดระดับเบาสุดเลยนะผมลองคลายหัวนิดนึงนะครับแล้วลองผ่านไปสัก 2-3 วินาทีแล้วลองเปิดมาใหม่นะครับไฟก็จะจดจำแสงล่าสุดที่ใช้งานนะครับโดยการเปลี่ยนระดับความสว่างเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะทำได้ด้วยการเปิดขึ้นมาเท่านั้นนะครับก็เป็นการหมุนนะครับหมุนไฟอย่างนี้นะครับไปกลับนะครับก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะวนกลับมาเบาอีกนะครับซึ่งแสงเองก็จะมีลักษณะก็คือฮอตสปอตใหญ่นะครับค่อนข้างโตแต่ในวิดีโอเนี่ยมันจะดูเหมือนมันเล็กนะครับประมาณ2ฟีตนะครับก็จะใหญ่เหลือเท่าฝ่ามืออมเหลืองเลยนะครับแล้วมีสปิลหนาๆด้วยซึ่งก็เป็นไฟฉายใช้งาน EDC ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสำหรับ UI นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าในคู่มือเขาบอกว่าอะไรบ้างนะครับผมยังไม่ได้อ่านเลยในนี้นะครับจะบอกว่าถ้าเป็นตัว XPG นะครับ XPG 2R R5 นะครับในนี้ก็จะเป็นความสว่าง OTF Lumen นะครับสูงสุดอยู่ที่209นะครับแต่หน้ากล่องบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับในนี้มันเป็น AA นะครับ AA 1ก้อน AA 2ก้อนก็ข้อมูลนี้ก็ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้น เราต้องมาดูที่ชาร์ตตรงนี้นะครับจะมี4เวอร์ชันเลยนะครับจะมีเวอร์ชัน 25AM 25A2Mนะครับแล้วมาเป็น 25CM กับ 25C2M กับ 25LC2M นะครับซึ่งก็รายละเอียดยุบยับเลยลองพอสวิดีโอไว้ดูได้นะครับแต่ว่าในนี้ก็จะบอกไว้เลยว่าโวลเทจที่รองรับได้นะครับสำหรับตัว 25C นะครับหรือว่า 25C2M เนี่ยซึ่งตัวนี้เป็น 25C2 นะครับไม่มี M ก็ไม่รู้นะครับ 25C2M กับไม่ M ไม่รู้อะไรของมันนะครับก็คือจะเป็น1.8 ถึง 3.2 นะครับสำหรับ25CM นะครับแต่ถ้าเป็น 25C2 นะครับก็คือน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับ 25C2 นะครับ M คือมินินั่นแหละสงสัยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวนี้รองรับแรงดันไฟได้ถึง 2.7 ถึง 8.4 โวลต์เลยเพราะฉะนั้นถ้าใช้แบตเตอรี่16340หรือว่า RCR123 ที่รีชาร์จได้นะครับใส่ก็น่าจะไม่พังเพราะว่าชื่อมันเป็นชื่อรุ่น 25C2M คือมินินะครับนี่ก็จะบอกอยู่ว่า25C2M นะครับหรือว่า 25LC2M LC น่าจะเป็นเวอร์ชันพิเศษมั้งนะครับก็ระดับความสว่างที่343นะครับที่ OTF Lumen นะ131แล้วก็24แล้วก็3 Lumen นะถ้าเป็น OTF ส่วนถ้าเป็น LED Lumens นะครับตัวนี้อยู่ที่493 187 34แล้วก็5 Lumen รันไทม์อยู่ที่ 1.5 ชั่วโมง5ชั่วโมง20ชั่วโมง100ชั่วโมงขึ้นไปเอาท์พุตนะครับมีทั้งหมด4ระดับแล้วก็Auxiliary Mode นะครับมี5ระดับนะครับส่วนการใช้งาน UI นะครับ UI ก็จะมีการใช้งานแบบผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเปิดใช้งานถ้าเราคลายนิดนึงมันก็จะดับนะครับถ้าเราขันสุดก็จะติดขึ้นมาเดี๋ยวเราลองดูนะครับนะครับวิธีเข้าโหมดนะครับพิเศษต่างๆก็คือเราเปิดปิดธรรมดาเราแค่หมุนหัวนะครับไฟจะติดมาที่ last use นะครับคือถ้าเราtoggleนะครับก็เป็นมีเดียมปิดไปเปิดมาก็จะอยู่มีเดียมนะครับถ้าเรารีบนะครับรีบเปิดอย่างนี้นะครับ
ประมาณนี้นะครับสมมุติผมจำไว้ที่โหมดนี้แล้วกันนะครับแล้วลองเปิดมาใหม่กลายเป็นไม่จำไปซะงั้นนะครับโอเคเรามาลองดูกันเลยนะครับโหมดการใช้งานนะครับเขาบอกว่า basic operation นะครับ turn flashlight by screwing head until it's on นะครับ unscrew to off repeat on the off within 1 second to switch next output เปิดมาถ้าเกิดผมต้องการจะเปลี่ยนระดับความสว่างก็คลายแล้วก็เลื่อนนะครับคลายเลื่อนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดหมุนเร็วๆล่ะนะครับหมุนไปกลับเร็วๆก็จะเป็นสโตรบนะครับซึ่งโหมดออกซิลเลอรี่ที่ซ่อนอยู่นะครับมันจะมีการกดไม่มีการกดการปรับแบบนี้นะครับออกซิลเลอรี่โหมดนะครับจะมีทำแบบนี้นะครับลองดูเนาะเปิดมาแล้วคลายไปสุดแล้วกลับมานะครับเยอะๆนะครับคลายเยอะๆกลับเยอะๆเทอร์โบเมื่อกี้ผมล้อมเล่นอยู่มันได้นี่ครับจะเป็นสต็อปเร็วนี่เป็น SOS อันนี้เป็นBeacon Flash นะครับประมาณนี้คือแบบเหมือนไปกลับเร็วๆไปกลับเร็วๆนะครับก็จะเป็นการปรับไปที่โหมด Auxiliary ซึ่งไม่มี Memory นะครับมันจะไม่จำก็จะสามารถจะเปิดได้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ไฟเองก็เป็นแสงกระจายกระจายหน่อยนะครับราคาอยู่ที่พันกลางๆก็เป็น Eagletag นะครับหรือ Eagletag D25C2M นะครับมินิก็เป็นแบบเนี้ยนะครับก็เป็นไฟแช็กอาจจะตกยุคแล้วแต่มันก็ใช้งานง่ายดีนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ Heavy Raiden out